มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพี่ชายแตงโมเห็นคลิปหลักฐานจากอัจฉริยะแล้วถึงกับมั่นใจบอกว่าวันที่5มิถุนายน2565ที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งตำบลส่วนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสถานที่ใช้จัดงานทำบุญครบรอบ100วันของการจากไปของดารานักแสดงสาวแตงโมนิดานะคะที่ได้เสียชีวิตจากการจมน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังล่องเรือกับกลุ่มเพื่อนเมื่อกลางดึกของคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยในงานทำบุญครบรอบ1วันในวันนี้นะคะได้มีนายดายศหรือว่าต่อยพี่ชายของแตงโมนิดาแล้วก็นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางมาร่วมงานด้วยค่ะโดยต่อยดายศพี่ชายของแตงโมนิดานะคะเปิดเผยว่าเท่าที่ได้เห็นหลักฐานสำคัญที่นายอัจฉริยะเปิดให้ดูแล้วนั้นก็ค่อนข้างแน่ใจว่านายอัจฉริยะมาถูกทางแล้วเพราะว่าตนเองก็เชื่อมาตลอดว่าการจากไปของแตงโมนิดานั้นยังมีเงื่อนงำในสาเหตุของการจากไปซึ่งทุกวันนี้ตนเองยังไม่เชื่อเลยว่าน้องสาวตนจะเดินไปฉี่ที่ท้ายเรือแล้วก็ตกลงไปในแม่น้ำจริงๆตามที่คนบนเรือให้การจากหลักฐานที่เห็นตนเชื่อว่าการที่นายอัจฉริยะเข้ามาช่วยเหลือในด้านของคดีจะทำให้น้องสาวได้รับความยุติธรรมในเรื่องนี้และถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางคุณแม่หันกลับมาเปลี่ยนใจที่จะเดินหน้าหาความจริงในคดีนี้ต่อไปมากกว่าที่จะสรุปเชื่อตามตำรวจในตอนแรกว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งเรื่องนี้ทางตนแล้วก็คุณแม่คิดไต่ตรองมาแล้วว่าจะให้นายอัจฉริยะเดินหน้าทำคดีต่อไปจนกว่าความจริงในคดีนี้จะปรากฏพี่ชายแตงโมเห็นคลิปหลักฐานจากอัจฉริยะแล้วนะคะถึงกับมั่นใจขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ